สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักล่ารายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมสแรมดังใครไม่ปึ๋งปังโง่เอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็นออฟสตาร์ทซีโร่เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กีโก้ลงด้วยนะครับรถที่100บาทครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ CTC ไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินนะครับหรือว่าเติมผ่าน UID หรือว่าเติมผ่าน ID Password ที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวต้องบอกเลยว่าผมเป็นเมนใต้แป้นนะครับยศที่อยู่ตอนนี้ถ้าอันดับของเซิร์ฟเนี่ยก็จะอยู่อันดับที่8นะครับยศที่ตอนนี้ที่เขาเล่นกันก็คือสูงสุดของเซิร์ฟเนี่ยตำนานซุปตานะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่ไพ่ตายนะครับซึ่งนะครับวิธีการเล่นของเกมนะครับเราเคยเล่นไปแล้วใช่ไหมครับเป็น3ดวล3ถ้าเราทำความเข้าใจง่ายๆเลยนะครับสายของคนที่เล่นนะครับจะมีการเล่นวงนอกนะครับชุดนอกชุดวงนอกนะครับไม่ว่าจะเป็น3แต้ม2แต้มวงในนะครับดังหรือไม่ก็บล็อกรีบาวนะครับซึ่งผมเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ที่เราเล่นกันอยู่ใช่ไหมครับใครยังไม่ถึงยศไพ่ตายนะทุกคนเลือกตัวอะไรก็ได้สกุลงี่ฝั่งเราก็มีสกุลงี่ฝั่งเขาก็มีแต่ในทางกลับกันครับผมในยศที่ผมอยู่นั้นนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเลือกใครก็ได้ถ้าใครหยิบสกุลงี่แล้วอีกทีมจะหยิบไม่ได้ถ้าใครหยิบอาคางิแล้วอีกทีมจะหยิบไม่ได้ถ้าใครหยิบลูกเขาว่าแล้วอีกทีมก็จะหยิบไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังปั้น1ตัวอยู่ปั้น2ตัวไปเลยครับในอนาคตแล้วแรงเท่าผมนะครับต้องใช้อย่างแน่นอนเดี๋ยวมาดูตัวละครที่ผมมีกันก่อนนะครับผมสำหรับสกุลงินี่คือตัวเมนหลักของผมเลยนะครับตัวเมนหลักของผมเลยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยและวันนี้แหละครับเราจะมารีวิวสกุลงินครับหน้าที่ของเขาทำอะไรได้บ้างสกิลของเขาทำอะไรได้บ้างและจุดเด่นเทคนิคในการเล่นมีอะไรบ้างอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแบไตของสายใต้แป้นเลยครับผมซากุระงิฮาดามิจินะครับจากโรงเรียนโชคุกับผมไปดูกันเลยเอาละครับเรื่องการโดดเด่นของตัวซากุระงิเนี่ยใครเคยดูการ์ตูนจะเห็นได้ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันมีพลังกับกระโดดที่รุนแรงสุดๆนะครับผมนี่ยังไม่รวมลูนกับพรสวรรค์ที่ส่งเสริมเขาอีกนะดูครับอัตราการจำของเขา130กว่ากระโดดได้130และมีสเตตรีบาวที่ค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าแต่รีบาวอยู่ที่140นะโคตรสัตว์เลยนะครับสำหรับการคุมบอลเรามาดูกันว่าทำไมสกุลงีถึงเป็นราชาแห่งการรีบาวนะครับนอกจากความสูงของเขาแล้วนะครับพรสวรรค์ของเขาจะส่งเสริมให้เขารีบาวได้อย่างโหดยังไงนะครับวันนี้รีวิวสกุลงีกันเลยนะครับลอยตัวรีบาวแล้วก็มีสเตตในการเพิ่มค่าแย่งรีบาวหมายถึงว่าถ้าเราเท่ากันน่ะกดพร้อมกันทุกอย่างเป๊ะเหมือนกันหมดเราจะมีค่ารีบาวที่ดีกว่าดูแย่งรีบาวยับอะเมื่อไหร่นะครับที่ลูกเนี่ยนี่นะครับกระเด็นมาจะมีวงกลมสีฟ้าข้างล่างให้เห็นสังเกตได้เลยเห็นไหมครับปั๊บแล้วจะมีวงกลมสีฟ้าให้เห็นเมื่อเราอัพระยะรีบาวแล้วเราไม่จำเป็นต้องเหยียบวงกลมสีฟ้าก็ได้ครับตัวละครของเรามันจะมีวงกลมสีฟ้าที่ใหญ่ขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นนะแบบคิดแบบเหมือนกับพูดให้พอเข้าใจก็คือคนอื่นอ่ะอาจจะต้องเหยียบกลางวงใครกลางวงกว่าก็เทพไปแต่เราอ่ะไม่ต้องไปถึงกลางวงก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วอันดับที่2ครับสกุลงีเนี่ยสามารถที่จะกดสปินนะครับแล้วไปในทิศทางนั้นเพื่อรีบาวกลางอากาศได้เช็ดเคผมต้องบอกก่อนเลยว่าการเล่นใต้แป้นน่ะมีเทคนิคเยอะแยะมากมายอาทิเช่นการสกินเอาหรือก็พูดได้ง่ายก็คือก่อนเราจะขึ้นเลย์อัพนะครับตำแหน่งใต้แป้นเนี่ยคือเขาเรียกว่าทำเลย์ที่ดีและสำคัญมากๆในการขึ้นเอ้ามึงเล่นใต้แป้นก็จริงมึงยืนตรงเนี้ยมึงกระโดดสูงสัดก็จริงมึงยืนตรงเนี้ยตรงที่เมาส์ผมอยู่เนี่ยมันจะไปทันได้ยังไงมึงก็รีบาวไม่ทันเขาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะรีบาวได้ดีกว่าคนอื่นนั้นเราต้องอยู่ในตำแหน่งที่บอลตกมาครับ
เราดูลายบอลที่เขาจะโยนจากซ้ายบอลจะออกไปทางทิศทางไหนได้บ้างเราไปยืนในจุดที่สำคัญที่สุดเสมอนะครับผมแล้วทีนี้นะครับมันจะมีตัวละครพวกเซนเตอร์เนี่ยสามารถที่จะผลักเราออกจากจุดนั้นได้ครับนั่นคือวิธีการแย่งรีบาวครับแต่ข้อดีของสกูลางิแล้วนะครับเราสามารถที่จะวิ่งกลับมานะครับแล้วใช้สปินเพื่อที่จะมารีบาวได้ดูแล้วกดชิปมานะครับมันจะมีสกิลบอกอยู่ข้างล่างเมื่อเรากดชิปมานี่เห็นไหมครับระหว่างลูกลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยเราสามารถกดสปินด้วยและมาแย่งรีบาวกลางอากาศได้เลยนะครับผมสุดนะมีอีกหนึ่งท่าครับผมนี่เลยเราสามารถที่จะรีบาวและโยนซ้ำไปที่จุดเดิมได้ครับผมบอกเลยว่าเลื่อนกลางอากาศไว้ใจสกุลงี้ครับผมเอาละครับผมสกิลต่อมานะครับผมคือสกิลปัดบอลแต่จริงๆแล้วก็คือตัวละครของสกุลงี้เนี่ยสามารถที่จะสไลด์ไปได้นะครับคือตัวละครของเราเนี่ยสามารถที่จะพุ่งพื้นดินได้เลยเวลาลูกมันจะเกิดขึ้นในกรณีไหนกรณีที่เรารีบาวพลาดลูกตกพื้นเราพุ่งทุบกรณีที่2เกิดการบล็อกขึ้นนะครับตบลูกกลางอากาศลูกกระเด็นไปในทางทิศที่ไกลนะครับเราสามารถกดสกิล2ผมขอเรียกสกิล2นะ1 2 3กดสกิล2เพื่อกระโดดคุบบอลได้ครับผมอันนี้คือความดีของเขานะครับแล้วถ้าลูกกระเด็นออกไปแล้วเราตามไม่ทันล่ะครับสกุลงิมีซุปเปอร์สปีดครับผมต้องบอกเลยว่าช่วงสกุลงีเนี่ยสามารถกลับตัวได้นะครับโดยไม่มีดีเลย์ครับผมบ๊อบบ๊อบพลิกตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มีสปีดวิ่งที่ไวมากๆนะครับยิ่งบอลตกพื้นโดยที่ไม่มีคนถือนะอัตราการวิ่งไปหาบอลจะยิ่งเพิ่มสเตตให้เขาวิ่งแบบเร็วสัดๆเลยทีนี้ตัวเราอ่ะต้องรู้ก่อนถ้าเราเล่นตำแหน่งนี้หน้าที่ของเราคืออะไรครับเขาไม่ได้คาดหวังให้มึงทำแต้มอันดับ1ของ3ตัวหรอกเว้ยเขาไม่ได้คาดหวังให้มึงสตีลบอลอันดับ1ของ3ตัวหรอกเว้ยแต่เขาคาดหวังว่ามึงจะรีบาวด์ได้มากน้อยแค่ไหนเว้ยใครรีบาวด์ได้ก็ได้คุมเกมครับอย่าลืมแต่นะครับไม่ใช่เขาจะไม่มีพิษสงเลยนะครับเขาก็ยังมีสกิลเลย์อัพของเขาอยู่นะครับผมหรือที่เรียกว่าหยอดน้ำแกงนารีหรือแม้แต่กระทั่งนารายพันมือนะครับผมใครใช้สกิลนี้ไม่เป็นนะครับสำหรับนารายพันมือเนี่ยจะเห็นหลอดสีเขียวๆข้างหน้าไหมเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่ตัวละครเราอ่ะยืนอยู่หน้าหลอดสีเขียวต่อให้เราไม่กระโดดหรืออะไรก็ตามนะตัวละครจะของคู่ต่อสู้จะเล่นยากและถูกรบกวนอันนั้นจะส่งผลแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการชูตอะไรจะขึ้นตัวสีแดงๆเลยว่าพื้นที่ข้างหน้าไม่ว่างโดนรบกวนอยู่นะครับผมแต่เมื่อเรานาลายพันมือใส่เขาตรงหน้าเมื่อไหร่นะครับมันจะเขียนว่ารบกวนอย่างรุนแรงครับเพราะฉะนั้นแล้วจะทำให้การชูต3แต้มการชูต2แต้มมีผลลงยากมากนะครับผมนี่ยังไม่รวมรูนนะครับผมอ่ะทีนี้อยากรู้แล้วว่าทำไมพี่ถึงแนะนำสกุลงี้ให้ปั้นก่อนนะครับผมเพราะเป็นตัวละครที่คุ้มสุดๆนะครับเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราทำเควสเนี่ยเราจะได้ตัวสีแดงมาตลอดเสมอนะครับผมในการเก็บรายวันตัวสีแดงที่เราไปทำอะไรไปแลกค่าพรสวรรค์ครับเพราะว่าค่าพรสวรรค์นี่แหละไม่ว่าจะทำให้คุณกระโดดรีบาวได้รีบาวแล้วชูตเลยได้นะครับอันนี้คือค่าพรสวรรค์ทั้งหมดและผมขอบอกเลยนะในเทียร์ที่ใช้พรสวรรค์10อ่ะหมายความว่าอะไรคือพวกเนี้ยจะมี15ใบนะครับผมเลี้ยวตะตัดบอลนะครับผมมีมิตซึอิ15ใบนะครับหลายคนลูกเขาว่า15ใบแต่ในทางกลับกันนะครับสกุลงิเนี่ยพรสวรรค์เต็มแล้วนะของผมปั้นสกุลงิ 100% หมดทุกอย่างยันความสัมพันธ์นะครับผมสกุลงิของผมเนี่ยฟูสุดๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเขาใช้ตัวแรกแค่10ครับผมคือตัวละครเลท10ที่ชนกับเขาอ่ะผมว่าภาษียงเขาอ่ะเยี่ยมครับผมไม่ใช่ตัวอื่นไม่ดีนะอันนี้ดีครับตัดบอลออโต้อันนี้ดีครับกระแทกแล้วบอลหลุดมือผมเข้าใจครับผมแต่ถ้าคุณจะเล่นนะครับผมว่าตัวนี้เป็น1ตัวสำหรับคนที่ชอบป้ายแป้นแล้วแบบรู้สึกดีมากเออให้ดูรูนสักนิดนึงก่อนดีกว่าศักยภาพของตัวละครของเราเนี่ยผมเนี่ยจะใส่ไปทางจัมป์และรีบาวด์นะครับทำไมผมถึงใส่ไป2 อย่างนี้และรูนศักยภาพใหญ่เนี่ยช่วยอะไรได้ดูเมื่อใดก็ตามนะครับที่เรากดสปินนะครับดูเมื่ออยู่ในสถานะสปีดนะครับบวกทักษะรีบาวด์3แล้วเมื่อเรารีบาวด์มาได้นะครับจะบวกทักษะรีบาวด์3จนกว่าเราจะล้มเหลวครับผมคิดดูนะครับแล้วต่อยแต่ละอันเนี่ยบวกจัมป์เห็นไหมบวกจัมป์หมดเลยครับแล้วก็บวกรีบาวด์ด้วยซึ่งมันทำให้แบบตัวละครของเราอ่ะไม่พลาดลูกกลางอากาศเลยอ่ะถ้าไม่ดวลกับตัวแบบที่ใส่รูนเต็มกว่าเราอ่ะแทบจะไม่พลาดเลยครับแทบจะคุมลูกกลางอากาศได้ทั้งหมดเลยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับเราจะได้เข้าใจสกิลของสกุลงิโดยรวมเลยนะครับว่าต้องทำอะไรหน้าที่ของเราอยู่ตรงไหนครับผมไป
ดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่อันดับเลือกเราคืออันดับหลังนะครับเราขอให้เขาเลือกได้นะครับขอให้เขาเลือกให้เราได้เลยโอเคนะครับตำแหน่งแรกที่เราเลือกนะครับเป็นสกูไลงินะครับผมอันดับที่2นะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นคนเลือกพร้อมกัน2อันนะครับนี่เลือกจุนนะครับผมบอกเลยว่าการชูใต้แป้นเนี่ยจุนเนี่ยมีอุ้ยสวยอยู่นะอ๋อนี่ขอ SG มาก่อนตัวนี้รบกวน3แต้มดีครับเป็นการประกบที่ดีนะครับเป็นตัวสำรองของโชโงคุนะครับส่วนนี้มิสอิฟันหลอใครๆดูกระตูนโดนเปิดหน้าแกงมานะครับผมแล้วเป็นผู้เล่นดีเด่นนะครับผมมิสอิเนี่ยจุดเด่นของเขาคือการชูด3แต้มเอาไว้เดี๋ยวผมจะรีวิวทุกตัวเลยถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับทำแบบข้อมูลกันบ้างเพราะเกมนี้มันไม่มีกาชานะครับส่วนใต้แป้นเนี่ยผมเจอจุนครับถ้าเราเจอจุนอย่างเงี้ยคืออะไรสวยละคือใต้แป้นน่ะผมทำแต้มไม่ได้แล้วจุนมีอันติตัดบอลด้วยนะครับโอกาสแพ้ค่อนข้างจะเยอะนะครับดูจากไลน์อัพแล้วนะครับยศของเขาแล้วเรามีโอกาสแพ้เยอะมากมาเห็นนะเราจะแบบแทบจะรีบาวได้ 100% นะครับผมอันเนี้ยเราสามารถขึ้นเลได้นะแต่ว่าดาเมจไม่ชัวร์นะผมต้องบอกว่าอุ๊ยๆเขาเล่นดีมากนะมีคนตบ1ตบ2ครับเมื่อกี้ควรกระโดดนะเลยผมกระโดดละอันนี้รบกวนเนี่ยถ้าเราเข้าไปใกล้ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมดูผมรีบาวนะครับอันนี้คือจังหวะรีบาวที่เราทำได้นะครับผมว่าไม่มีทางได้แน่นอนในการโยนต้องชุดจากระยะทำการ2แต้มนะครับผมมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าจุนเนี่ยตบระยะบล็อกไกลโอ้โหของฝั่งเขาชุด2แต้มเห็นไหมเห็นไหมบอลมันของเราอีกแล้วตอนนี้นำอยู่2ถ้าทีมเราทำได้อีก2เราก็จะนำอีก2แต้มครับมันถ้าเราได้คงบอลเมื่อไหร่อ่ะเห็นไหมเขาตบ1กับ2เห็นไหมครับคือตอนเนี้ยโดนจับตายเลยครับโอกาสชนะแทบจะแบบแทบจะต่ำมากเฟดชุด3แต้ม2แต้มลงครับผมคือตอนเนี้ยไลน์อัพนะถ้าอย่างเงี้ยคือไลน์อัพเราแพ้นะครับวิธีเล่นของเราก็คือพยายามพาสบอลยืนอยู่ในจุดรอสกีเนี่ยรอสกีอย่างเงี้ยตบ2โอ้โหดังไม่ลงด้วยเรียบร้อยเห็นนะคือบอลจะเป็นของเราตลอดกลางอากาศนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตัวละครของเราเนี่ยโดนขัดอย่างรุนแรงเห็นนะคือเราจะรีบาวกลับมาได้เสมอนะครับให้เขาทําแต้มไปเลยครับแต่เขาต้องระวังการโดนบล็อกนะถ้าว่าเขาอ่ะรู้และดูคอมออกนะครับเขาจะพยายามโยน2แต้มเพื่อให้โดนตบลูกนะครับนั่นหมายความว่าอะไรเนี่ยพอลูกลอยอากาศผมก็ได้ให้เขายิงเรื่อยๆครับอันนี้คือวิธีชนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขายังฝืนเข้าไปเลฝืนเข้าไปดังเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ลูกเนี่ยเป็นของจุนได้เยอะขึ้นนะทีมเขาจะพยายามหาวิธีการชูด3แต้มเพื่อจะตามเรามาละทีนี้โอเคผมก็ต้องบัง2แต้มครับแล้วก็บังดังไว้ด้วยนี่ถ้าไม่มีคนประกบเมื่อกี้เลยจะเห็นเลยว่ามันจะเขียนสีฟ้าบอกว่าพื้นที่โล่งนะครับทำให้การชูดของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดแบบแต้มอ่ะเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ไม่มีใครมองเห็นนะไม่มีใครมองเราเลยนะครับเขามองลูกเขาว่าอย่างเดียวเพราะลูกเขาว่าคือตัวทำเกมคนเดียวของเขาครับเนี่ยอันนี้คืออันเนี้ยโยนมึงก็โยน2แต้มดิมึงจะดังเบื่อเนี่ยกูก็ร้อนเลยเป็ดมึงเบื่อก็จ้อง2แต้มเขาจะ3แต้มเห็นไหมนาลายพันมือนะครับรบกวนแล้วกลับมารีบาวอย่างนี้นะวิธีการใช้นาลายพันมือนะครับจะเป็นการอันนี้คือเราทําทุกอย่างเลยนะทางคุมลูกใต้แป้นนะครับคุมลูกใต้แป้นพาสบอลแล้วก็รบกวน3แต้มเขานะครับอันนี้คือแทบจะเป็นเราหมดเลยนะในการคุมเกมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณจะเล่นสกุลงิเนี่ยตาต้องไวนะครับอ่ะเนี่ยอาจจะชุดบล็อกเลยบล็อกไม่ทันมีอันติแล้วสกีนระวังติดทรงสวยคือมันไม่ได้แล้วเอาวัยรุ่นกูบอกเลยไอ้ท่ามึงแล้วทุกครั้งที่ตัวละครเราถือบอลยิ่งนานนะครับมีโอกาสลูกหลุดมือยิ่งนานไปเรื่อยๆครับมียิ่งมีโอกาสที่ลูกเราจะหลุดมือไปเรื่อยๆจะโดนสติลง่ายอ่ะปุ๊บไว้เนี่ยครับแล้วก็พยายามทรงไว้ทรงไว้เรื่อยๆครับทรงไว้เรื่อยๆแล้วก็กระโดดนะนี่ก็คือจังหวะในการใช้วิธีการกระโดดนะอันนี้ก็คือจังหวะเนี่ยพยายามแกะเอานะครับเนี่ยเห็นไหม
บอลติดมือเราโยน2แต้มเนี่ยพลาด4แต้มแล้วครับคือมันบื้อครับนี่คือมันพลาด4แต้มแล้วครับผมกับคือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าอันนี้มีโอกาสเข้าสูงมากครับหลังจากเขาอันติแล้วนะจะมีโอกาสโยนเข้าเป้าสูงมากๆเลยนะหัวใจหายอะไรแล้วนี่ก็คือจริงๆเขาต้องเล่นกันอย่างนี้แหละถ้าว่าเล่นเล่นในแรงสูงๆครับเราต้องเบิร์นอันติเขาให้หมดครับจะเห็นได้ว่าเขาเปิดอันติอยู่เห็นไหมมึงโยนกลางดิวะถ้าบอลไม่แตะแป้นนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมีโอกาสลงนะนี่ก็เสีย6แต้มแล้วนะครับเขาเสีย6แต้มแล้วจากลูกคาว่านี่คือเราเสีย6แต้มจากลูกคาว่าแล้วนะครับโดยที่เนี่ยลูกลอยเห็นไหมผมเก็บแต้มมาให้อีกคือเสีย6แต้มจากลูกคาว่าเลยครับเพราะว่าเขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำถ้าลูกไม่แตะแป้นเวลาก็จะลดอันนี้ทิกติกเล็กๆน้อยๆเราต้องจำให้หมดเลยครับจะทำให้เราแบบมีประโยชน์ต่อทีมมากๆอย่าลืมนะว่าตอนนี้จุนมีอันติ 1-2 ครั้งครับมีโอกาสที่จุนเนี่ยจะเข้ามาใช้อันติใส่แน่นอน 100% เรียบร้อยแพ้2แต้มเป็นไงครับพอจะเข้าใจวิธีการเล่นของสกูลิงีได้ยังครับเราไม่ต้องคาดหวังดาเมจทำแต้มจากเราไม่ต้องคาดหวังแบบการแบบสิ่งที่คาดหวังจากเราเนี่ยคือการรีบาวด์นะครับคือการสกัดกั้นการโยนของเขานะครับผมคือการพาสบอลโดยที่แบบเขาแทบจะเป็นคนคุมบอลแทบจะเป็นคนแบบเราแทบจะเป็นคุมเกมให้เขาเพื่อที่จะชงให้เขาเลยนะครับโดยนี่เลยครับโดยปริยายเลยนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรีวิวสกูลังหินะครับตำแหน่ง PF นะครับว่าควรจะยืนอยู่ตรงไหนสกิลเป็นยังไงมีการโดดเด่นไปทางไหนนะครับแล้วเล่นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยนะและปั้นง่ายมากๆตัวหนึ่งเลยปั้นง่ายมากเพราะอะไรรู้ไหมครับความสัมพันธ์ของเขาตัวฟรีหมดเลยครับได้จากเนื้อเรื่องได้จากเควสตัวฟรีหมดเลยนะครับทำให้เขาเนี่ยเก่งได้แบบสัดๆเลยนะครับเป็นตัวละครที่ไต่แรงสูงๆได้สบายนะครับจะหัวร้อนนิดนึงเพราะเราทำทุกอย่างนะเพื่อนแม่งทำดาเมจไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะหงุดหงิดนิดนึงนะครับผมแต่โดยรวมแล้วนะผมว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะให้ผมรีวิวตัวไหนตำแหน่งไหนนะครับผมขออนุญาตรีวิวจากใต้เป็นออกไปเรื่อยๆใช่ไหมกูปั้นไม่ทันนะครับและชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้มากนะครับชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอาไว้ถึง 2,000 ไลค์คลิปต่อไปตามมาเลยส่วนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าอยากให้พี่เล่นตัวไหนอะไรให้ดูนะครับผมรับรองจัดให้หนักๆเลยครับผมเจอกันไปคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอผมไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย